ที่เห็นนี่คือดอกดาวเรืองณบริเวณรัตนเจดีย์วัดป่าเขาโต๊ะแต่ก่อนตอนนี้มีแต่หินทำไปทำมาสวยต่อไปจะเป็นสมบัติของชาติที่สำคัญสร้างในสมัยรัชกาลที่9รัตนเจดีย์วัดป่าเขาโต๊ะแต่สร้างก็เรียนแบบอีสานใต้บางส่วนนี่อะไรเสาอะไรไม่รู้ลืมแล้วนี่สระน้ำของวัดตอนนี้น่ามาพักผ่อนหย่อนใจน่ามาอ่านหนังสือเย็นทางนี้เป็นทางไปปราสาทตาควายอีก8กิโลจากตรงนี้ไปใครจะไปปราสาทตาควายต้องผ่านตรงนี้ก่อนเข้าน้ำพระพุทธเจ้าปางบำเพ็ญทุกขกิริยาไม่ค่อยมีใครสร้างกันตรงนู้นนามหาประชาบดีโคตมีตรงนู้นเป็นภิกษุณีนั่นพญานาคพญาพระปานาคปลวกใหญ่ๆบางต้นไม้บางให้ดูชัดชัดชัดรัตนเจดีย์วัดป่าเขาโต๊ะตำบลบักไดอำเภอกับเชิง